สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆกับทุกคนนะคะ Positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพิยคาร์ดในหัวข้อลอยกระทงปีนี้เขาจะทำยังไงกับเราค่ะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากเขาไหมในปีนี้นะคะพูดง่ายก็คือในช่วงลอยกระทงปีนี้นะคะนอกจากจะเป็นวันปล่อยผีด้วยแล้วนะเพราะว่าตรงกับวันฮาโลวีนแล้วเนี่ยเขาจะเปิดเผยหัวใจของเขาหรือเปล่าก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อทำให้คุณนะคะรู้สึกหัวใจกระชุ่มกระชวยหรือเปล่านะเอาละค่ะวันนี้เรามาfind outกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนจะไปเริ่มต้นกันนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะดังนั้นนะคะ don't take too serious นะคะและอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ไปข้างหน้ามีความรักที่สมหวังนะคะมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดค่ะหลังไมค์มาพูดคุยกับควินได้ที่ช่อง description boxด้านล่างนี้ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีไพ่อยู่ทั้งหมด4กองตรงหน้าให้กับทุกคนเลือกนะคะเราจะมาเลือกน้องกระต่ายค่ะให้แรบบิทนะคะทำนายโชคของคุณกันค่ะว่าเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณไหมในช่วงลอยกระทง and Halloween นี้นะคะ The first one เลยนะคะ you got is this one ค่ะก็คือน้องกระต่ายหลับนะคะ Sleeping Rabbit นะคะกระต่ายหลับค่ะรู้จักไหมคะ Sleeping Beauty อันนี้ไม่มีนะคะมีแต่กระต่ายหลับนะคะหน้าตาน้องจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะนะน้องจะผิวสีขาวนวล นะคะแล้วก็มีแก้มสีชมพูนะคะคาดว่าน่าจะกินแครอทมากเกินไปนะคะแก้มก็เลยสีชมพูเปล่งปลั่งนะคะดั่งดวงอาทิตย์ค่ะนะคะนี้จะเป็นกองที่1 นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกองที่2ค่ะแก้มก็จะเป็นสีชมพูเปล่งปลั่งด้วยเช่นกันนะคะนะไม่ต่างจากกองแรกค่ะแต่น้องนะคะจะยิ้มนะคะแล้วก็ถือแครอทนะคะพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเพราะเอาแครอทมาฝากนะคะจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้ค่ะ and the next one นะคะคือกระต่ายที่อยู่ในตะกร้านะคะน้องจะทำหน้าแบวๆค่ะให้เรารู้สึกราวกับว่าโลกใบนี้นะคะมันมีอะไรที่น่าขึ้นคริสนะคะดูแบบ curious something นะคะนี่จะเป็นลักษณะของน้องนะคะน้องที่มีแก้มแป่งปังสีชมพูด้วยเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นกองที่3นะคะหูของน้องนะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะหูตั้งเลยนะคะและน้องกองสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้องที่หน้าตานะคะคล้ายๆกับกองที่3ค่ะแต่น้องจะดูล่าเริงและหูรู้นะคะเพราะว่าน้องใจดีค่ะน้องพร้อมที่จะให้ทุกคนมาเล่นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกองที่4ค่ะรักอันไหนชอบอันไหนเลือกกองนั้นได้เลยนะคะแล้วสกิปข้ามไปดูเลยว่าแต่ละกองเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะและควีนอยากขอบคุณเพื่อนๆคนที่ทำไทม์สแตมป์ให้ควีนด้วยนะคะ I do appreciate จะลอดมากเลยค่ะเพราะว่าควีนบางทีก็ไม่มีเวลาทำนะแล้วก็ควีนก็ขอบคุณทุกคนมากที่ทำไทม์สแตมป์ให้กับคุณที่คอมเมนต์เรื่องราวดีๆของคุณให้ควีนอ่านให้เพื่อนๆอ่านส่งต่อพลังงานที่ดีให้กันและกันนะคะและขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องนี้และกดส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆค่ะใครกดส่งต่อคลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆบนโซเชียลแล้วก็หรือส่งต่อให้เพื่อนเนี่ยหรือแคปลง IG แล้วแท็กให้ควีนเนี่ยควีนขออวยพรให้ปีนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะจากเขานะคะสมมุติถ้าอาจจะไม่ใช่ช่วงลอยกระทงก็อาจจะเป็นช่วงอื่นๆนะคะเอาเป็นว่าให้เป็นพลังงานดีแน่นอนค่ะเบอร์โทรของควีนเนี่ยเป็นเบอร์ที่วาจาศักดิ์สิทธิ์นะและควีนเป็นคนที่พูดอะไรแล้วมันเป็นจริงอย่างที่ควีนพูดนะดังนั้นเนี่ยเชื่อเหรอว่าเวลาควีนทายใครว่าได้เป็นแฟนกันก็คือได้เป็นแฟนแน่นอนนะคะนะ so อะไรค่ะทุกคนเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ so let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกน้องกระต่ายหลับนะคะแก้มสีชมพูเปล่งปลั่งนะคะดั่งดวงอาทิตย์น้องกองนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าลอยกระทงนี้เขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่าค่ะคุณไม่แน่ใจนะคะว่าคุณและเขาเนี่ยได้มีการนัดแนะเพื่อไปลอยกระทงด้วยกันไหมหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันไหมแต่ควีนรู้สึกว่าคุณและเขาจะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะ The first one is Seven of Wands นะคะ The Chariot and the Hierophant ค่ะ
คือควีนกำลังจะบอกว่าทุกๆความพยายามที่ทั้งคุณและเขาได้ร่วมทำร่วมกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่พยายามทักหาเขาเขาพยายามทักหาคุณมันคือการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะที่ณตอนนี้เริ่มจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะควีนเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะจะขยับเข้ามาใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะเขาจะรู้สึกถึงความผูกพันระหว่างคุณกับเขาได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณกำลังเดทอยู่กับใครก็ตามนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความผูกพันกับคุณมาจากในอดีตชาติเขาคือคนที่คุณเคยไปอธิษฐานถึงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคนที่เขาเคยอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาเจอคุณมันมีเรื่องของการชักนำของจิตวิญญาณของแบบสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะคะชักนำให้คุณและเขามาเจอกันแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะคือค่อนข้างรู้สึกอย่างแรงกล้าเลยว่ามันเป็น soulmate relationship หรือ twin flame relationship ค่ะเพราะมันมีความเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะคะมันมีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณอยู่และ surprise ที่เขาจะทำกับคุณนะคะในช่วงลอยกระทงเนี่ยนะมันคือการที่เขา1เขาชวนคุณไปลอยกระทงด้วยกันนะคะถ้าเขาอยู่ประเทศไทยและอยู่ย่านเดียวกับคุณนะคะคุณและเขาจะมีการออกไปลอยกระทงด้วยกันค่ะและอย่างที่2นะคะถ้าไม่ได้ไปลอยกระทงด้วยกันคุณและเขามีโอกาสจะเดินทางไปเที่ยวกันนะคะในอนาคตอันใกล้ค่ะไปเที่ยวกันนะคะจะเป็นไปเที่ยวทะเลหรืออาจจะพากันไปวัดไปหวานะคะคุณรู้สึกถึงการไปทําบุญการไปสถานปฏิบัติธรรมการไปแบบสถานที่วิหารศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าคุณเป็นคนที่กำลังเดทอยู่กับชาวต่างชาตินะคะมันจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการเดินทางมาเจอกันค่ะผู้ชายของคุณอาจจะขอวีซ่า STV เข้ามาหาคุณก็ได้หรือว่าทัวริสต์วีซ่าเข้ามาในไทยก็ได้อะไรก็ตามเพราะว่าเขามีความอยากจะเจอคุณค่ะคือต่อให้เขาไม่ใช่ต่างชาติไม่ได้อยู่ต่างประเทศแต่เขาก็อยากจะเจอคุณนะคะคนที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยค่ะและอย่างที่3นะคะอย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเป็นกับทุกๆคนนะคะมันคือการที่เขาจะขอขยับความสัมพันธ์เป็นระดับที่มากกว่านี้ค่ะกล่าวคือมีโอกาสที่คุณและเขานะคะจะได้ committed relationship กันค่ะบางคนผู้ชายของคุณอาจจะขอคุณเป็นแฟนในวันวาเลนไทน์ในวันลอยกระทงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยผู้ชายของคุณนะคะอาจจะพูดถึงอนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นเช่นอยากมีลูกชายอยากมีลูกสาวอยากที่จะแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะพูดเรื่องประมาณนี้และในยาที่เขาพูดเนี่ยมันสื่อถึงคุณแน่นอนค่ะคุณต้องบอกเลยว่าในอดีตที่ผ่านมานะคุณมั่นใจในตัวเขามากๆและคุณก็มั่นใจว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่คุณดูชอบเขามากๆค่ะและคุณก็ได้ทุ่มเทความพยายามเพื่อเขาหรือเขาก็ได้ทุ่มเทความพยายามเพื่อคุณแล้วคุณและเขาก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันได้พูดคุยกันได้เจอกันหรือบางคนอาจจะยังไม่เจอแต่มีการนัดเจอกัน in the future แต่บอกเลยว่ายิ่งนานผ่านไปนะคะคุณและเขาจะยิ่งใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและมันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า committed relationship in the future แน่นอนฟันธง 100% นะคะคุณและเขาต้องได้กันแน่ๆค่ะได้เป็นแฟนได้แต่งงานในอนาคตนะคะและถ้าคุณและเขาเนี่ยได้เป็นแฟนกันนะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะในกรณีที่คนที่ดูอยู่นะคะเป็นแฟนแล้วนะคะกับเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะขอคุณแต่งงานหรือเขาคิดเรื่องของการแต่งงานการคอมมิตที่มากกว่านี้ในอนาคตนะคะกับคุณความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเลิศมากนะคะและถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบ twin flame ค่ะเข้าใกล้การรียูเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงรอยกระทงนี้เซอร์ไพรส์ก็จะมี3อย่างที่ควีนบอกเนาะ1ก็คือมีโอกาสได้ไปลอยกระทงด้วยกัน2มีโอกาสที่เขาจะชวนคุณไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2เที่ยวต่างจังหวัด3มีโอกาสที่เขาจะขอคุณเป็นแฟนค่ะและบางคนในที่นี้นะคะถ้าได้ไปเที่ยววัดวาอารามไปไหว้พระด้วยกันเนี่ยค่ะจะยิ่งผูกดวงการเสริมดวงของคุณเนี่ยให้เป๊ะปังให้แน่นมากยิ่งขึ้นนะคะตัดกันไม่ขาดเลยค่ะคราวนี้นะคะก็ลองดูนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยค่ะว่าไพ่โลกสวยนะคะไม่ใช่โลกสวยค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะควีน
ยินดีที่จะช่วยให้คุณนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นและคนที่มาดูดวงกับควีนมาโค้ชกับควีนมาเปลี่ยนเบอร์กับควีนนะคะชีวิตทุกคนดีขึ้นแน่นอนถ้าทำตามอย่างที่เราคุยกันนะคะหลังมาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะ so เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานไพ่โลกสวยมีอะไรอยากจะบอกความสัมพันธ์นี้ไหนดูซิขอหนึ่งใบขอหนึ่งใบจ้าchemistry นะคะ there is a strong magnetic attraction here ค่ะในช่วงลอยกระทงนี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยค่ะจะมีเคมีที่ตรงกันมากยิ่งขึ้นจะยิ่งใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะยิ่งรู้สึกเลยว่าคุณและเขามีความผูกพันกันมาทางจิตวิญญาณค่ะและเขาจะรู้เลยว่าคุณนะคะคือ the one ของเขาค่ะ you've already met the romantic partner you seek เขาจะรู้เลยว่าฉันได้เจอคนที่ใช่แล้วนะคะคนนี้แหละคือคนที่ใช่สำหรับฉันก็คือคุณเอง it's you นะคะเป็นคุณนั่นเองที่เป็นคนที่ใช่นะคะแล้วคุณก็จะมั่นใจค่ะว่าเขาเป็นคนที่ใช่เหมือนกันเพราะว่าคุณและเขามีเคมีที่ตรงกันมากนะคะบางคนเนี่ยเป็น universalเป็น twin soul เป็น soulmate กันนะคะนะเป็น twin flame กันด้วยหรือเป็นทั้งคู่เลยเนี่ยก็มีแบบการติดต่อการผ่านจิตวิญญาณได้อะไรอย่างนี้นะคะและ the last one คือ release your ex ค่ะ the time has come to clear your energy นะคะยังไงก็ตามนะคะรู้สึกว่าเขาได้ลืมเลือนคนเก่าๆที่เข้ามาในชีวิตและตอนนี้เขาพร้อมที่จะ start new phase with you in like committed relationshipเขาพร้อมที่จะเริ่มต้น committed relationship กับคุณแม้ค่าจะยังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนแต่เขาคิดแล้วอยู่ในใจแล้วค่ะว่ายังไงก็คือ it's you ค่ะ it's you for love มันคือคุณที่ทำให้เขาตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าและควีนก็ยินดีกับคุณด้วยมากๆเลยนะคะที่คุณได้ไพ่เซตนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะและสุดท้ายค่ะอาหารเสริมดวงของคุณในช่วงวันลอยกระทงค่ะในวันลอยกระทงนี้นะคะสิ่งที่คุณควรงดทานนะคะคือเดอะเบอร์โรโตนะคะงดทานก่อนนะคะเพราะไม่เสริมดวงของคุณนะคะในวันลอยกระทงคือห้ามกินเดอะเบอร์โรโตนะคะแต่สิ่งที่คุณควรทานเพื่อเสริมดวงนะคะก็คือซุปกระป๋องค่ะซุปกระป๋องนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ meat นะคะคือเนื้อกระป๋องนะคะปลากระป๋องหมูกระป๋องไก่กระป๋องได้หมดค่ะสองอย่างนี้จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟ้อนะคะในช่วงนี้ในลอยกระทงนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอนะคะถ้าใครเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะ See ya bye ดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกน้องกระต่ายตัวนี้นะคะกระต่ายที่ถือแครอทตัวนี้ค่ะพกเอาแครอทมาฝากอยากให้เธอได้กินเย้ นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพลังงานความรักนะคะเขาจะมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณไหมในช่วงลอยกระทงนี้ค่ะ The first one is the hermit the empress and two of coins ค่ะพินจะบอกว่าคนคนนี้ของคุณนะคะน่าจะเป็นคนที่เงียบๆโลกส่วนตัวสูงสันโดษสามารถแบบอยู่ได้โดยที่ไม่คุยกับใครเลยสามารถไม่คุยกับใครเลยได้ในระยะเวลา1เดือนเป็นต้นไปคือฉันอยู่คนเดียวในห้องโง่ๆของฉันโดยไม่พูดจากับใครได้เลยจริงๆคือมันอยู่ได้อ่ะคือคนคนนี้แบบพีคมากอยู่ได้เว้ยแบบอยู่เงียบๆแล้วนั่งคุ้นคิดนั่งตกตะกอนค่ะควีนรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยก็คือเขาอะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยดูดีมีเสน่ห์เลิศค่าเป็นเอมม่าวัตสันเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนนะคะมีน้ำมีนวลสวยเพอร์เฟกต์ไม่คิดเลยว่าคนของคุณจะมาชอบเขาได้ผู้ชายเงียบๆนึกถึงในนิยายจำใส่นะคะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่านางเอกเป็นคนร่าเริงสดใสพระเอกเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดน้อยต่อยหนักพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเข้าข่ายอารมณ์ประมาณนี้ค่ะ
แต่คุณหารู้ไม่ว่าภายใต้ความนิ่งเฉยของเขาเนี่ยบอกเลยว่าตัวเขาว่าวันไหวกับคุณสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงคุณเพราะคุณวิ่งอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ยังคุ้นคริสถึงคุณอยู่เขากำลังคิดว่าเขาควรจะทำยังไงต่อไปดีในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะไปต่อกับคุณนะแต่มันก็มีบางโมเมนต์ที่เขาก็รู้สึกว่าตัวเขายังไม่พร้อมเพราะคุณนะคะดูดีเกินไปเพอร์เฟกต์เกินไปสง่างามเกินไปบางคนใช้ของแบรนด์เนมนะคะบางคนมีเลข2992 291อยู่ในเบอร์อะไรประมาณนี้ด้วยนะคือแบบมีรสนิยมดีมี IG ผู้ติดตามเยอะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นนางฟ้าส่วนเขาอะอาจจะไม่สามารถอาจเอื้อมคุณได้ด้วยซ้ำเนี่ยเหมือนเขามีความคิดที่แบบเซลล์เอสตีมต่ำอยู่ประมาณนึงเลยถามว่าเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณไหมควีนก็หวังว่าเขาจะมีนะแต่ตัวเขาอะค่ะเสียเวลาไปกับการคิดในเรื่องของคุณค่อนข้างเยอะกว่าเขาจะลงมือทำอะไรสักอย่างนึงได้เนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดหนักมากนั่นจึงเป็นเหตุให้ว่าบางทีคนคนนี้มาหายและทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนควีนไม่อยากจะบอกว่าเขาไม่ชวนคุณแต่ควีนรู้สึกว่าเขาคิดอยู่ในหัวว่าเขาอยากจะชวนคุณไปทะเลหรืออยากจะชวนคุณไปลอยกระทงด้วยกันหรืออยากจะชวนคุณไปเที่ยวด้วยกันนะคะอยากที่จะชวนออกเดินทางไปด้วยกันแต่ว่ามันมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถทำได้อาจจะด้วยสถานะทางการเงินหรือว่าการที่เขามีเซลล์เอสติมต่ำหรือว่าการที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมในเรื่องความสัมพันธ์เนื่องจากตัวเขาอาจจะยังดีไม่พอและไม่คู่ควรสำหรับคุณมันก็เลยทำให้เขาแบบลังเลชั่งใจไปหมดเลยว่าจะทำยังไงดีถามว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมเนี่ยควีนหวังว่าถ้าเขาทักมาก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วแหละแค่เขามาคุยกับคุณก็ดีแค่ไหนแหละเพราะว่าคนนี้ไม่ค่อยคุยกับใครนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะคิดในหัวเรื่องตัวเองนะคะถามว่าเขาจะทำอะไรถัดไปไหมทุกอย่างอยู่ในหัวเขาหมดเลยอะพอมันอยู่ในหัวแล้วอะถามว่าจะทำไหมอะมันมีความชั่งใจอยู่แบบทำดีหรือเปล่าหรือไม่ควรทำทำแล้วจะพังไหมคิดหลายอย่างคิดหลายอย่างจริงๆนะคะควีนรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีแต่ว่ามันมีมากมายแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทำได้ดีจริงๆไหมมันก็เลยทำให้เขาแบบงั้นไม่ทำดีกว่าเหมือนกลัวว่าทำแล้วมันจะไม่ดีกลัวว่าทำแล้วมันจะแบบผิดหวังแล้วมันจะเครียดแล้วมันจะเซ็งอ่ะนึกออกปะก็เลยแบบไม่ทำอยู่เฉยๆอารมณ์ประมาณนี้ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณรู้สึกจากพลังงานตรงนี้นะคะเขาว่าหวั่นไหวกับคุณมากนะเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณอยากจะใกล้ชิดกับคุณอยากที่จะไปต่อกับคุณใช่ถูกต้องแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาคู่ควรกับสิ่งนี้จริงๆหรอเขา deserve it ไหมสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาคู่ควรกับคุณเขาไม่ได้ดูต่ำต้อยขนาดนั้นนะต้องทำให้เขารู้อย่างนี้นะคะทีนี้พอถามว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยก็เลยขอตอบว่าอาจจะไม่มีเซอร์ไพรส์แต่เขาอาจจะทักมาหาคุณแล้วถ้าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆคือเขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะเชิญคุณไปเที่ยวหรือว่าชวนไปลอยกระทงด้วยกันนะคะบางคนในที่นี้เป็นคนทางไกลด้วยถ้าเขาเงียบอยู่เซอร์ไพรส์ในวันลอยกระทงก็คือเขาอาจจะติดต่อมาหาคุณนะคะแต่บอกเลยว่าไม่มั่นใจ 100% นะเพราะควีนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จมอยู่กับความคิดของตัวเองมากเกินไปเขาคิดว่าคุณเข้าใจเขาทุกอย่างด้วยซ้ำแล้วก็เขาคิดว่าไม่ต้องพูดคุณก็น่าจะรู้อะไรเงี้ยแต่บางทีคุณต้องการคอมมิวนิเคชันต้องการการสื่อสารนะคะให้เขาไปจัดการชีวิตของเขาแล้วเดี๋ยวเขาพร้อมนะคะอีกสัก 2-3 เดือนเรามาเปิดคลิปนี้ใหม่นะคุณอาจจะดูว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนะคะลองดูค่ะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่โลกเสือของควีนค่ะว่าไพ่โลกเสือของควีนนะคะมีอะไรอยากจะบอกทุกคนบ้างนะคะถ้าใครเช็คนู่นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังมาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะใครอยากได้เทคนิคจีบผู้ให้ติดนะคะมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวได้นะควีนดันหลายคนได้เป็นแฟนได้แต่งงานแล้วนะนี่เป็นแบบmy masterpiece มากๆนะคะมาขอดูรีวิวได้ค่ะ so หลังมาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะนะไหนดูซิว่าเป็นยังไงนะคะ Stay optimistic about your love life ค่ะ Positive thinking and faith will bring you romance นะคะถือไพ่ให้คุณนะคะคิดบวก
คือไพ่ให้คุณคิดบวกในเรื่องของความรักนะคะคิดบวกในเรื่องของคนคนนี้ค่ะเขาแค่อาจจะต้องการเวลาในการทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณเพราะว่าสิ่งที่เขารู้สึกคือมันรู้สึกจริงๆเขารู้สึกว่าคุณและเขามี attraction มีแรงดึงดูดเพียงแต่ว่าตัวเขาค่ะบางทีอาจจะจัดการเวลาไม่ได้บริหารเวลาไม่เป็นหรือว่ามีติดขัดเรื่องเงินหรือว่า self esteem ยังต่ำอยู่ก็เลยทำให้เขาไม่กล้าเข้าหาคุณมากนักนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณและเขาอะค่ะมีเคมีที่ตรงกันมากๆนะคะThere is a strong magnetic attraction here นะคะมีเคมีที่ตรงกันมีความผูกพันกันอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็รู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วมันมีความสุขแล้วคุณเองก็เป็นเหมือนกันที่คือคุยกับเขาแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างนี้นะอันไหนดูซิขอดูเซอร์ไพรส์นะคะของเขาขออีกหนึ่งใบไหนดูซิเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีเซอร์ไพรส์ค่ะปล่อยวางนะคะ release your ex ค่ะ the time has come to clear your energy อย่างที่ควินบอกไปนะคะเขาอาจจะติดต่อหาคุณหรือว่าถ้าคุณไปคาดหวังว่าเขาจะต้องมีเซอร์ไพรส์จะต้องขอคุณเป็นแฟนเขาคงไม่ทำน้องมันคือความกดดันอย่างนึงที่เขาจะรู้สึกเป็น energy ได้เลยว่าคุณกำลังกดดันอยู่ค่ะแต่ถ้าคุณปล่อยวางคุณสบายสบายช่างแม่งปล่อยมันไปจะชวนก็ชวนจะทักก็ทักจะคุยก็คุยจะจีบก็จีบจะขอเป็นแฟนก็ค่อยขอเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแบบมีปาฏิหาริย์นะคะ miracle and magic same thing ค่ะและก็ถ้าเขาไปตกตะกอนบางอย่างในหัวได้เรียบร้อยแล้วอะค่ะว่าโอเคเขาจะทำอะไรบ้างจะทำยังไงจะชวนคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเซอร์ไพรส์คุณเองนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรู้ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีแต่ถ้าคุณไม่คาดหวังมันจะมีเกิดขึ้นมันจะมีสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้เกิดขึ้นนะคะปฏิหาริย์มีอยู่จริงเสมอค่ะและควีนหวังว่าคนของคุณนะคะจะเคลียร์เอเนอร์จีจะหายสับสนแล้วก็กล้าตัดสินใจได้มากกว่านี้คุณจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องมานั่งคาดเดา ว่าเขาต้องการอะไรนะคะปล่อยวางเรื่องเขาไปก่อนและดำเนินชีวิตในแบบของเราแล้วเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองค่ะถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะลังแม่แม่ควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้อยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะอาหารที่คุณควรงดทานในเดือนนี้นะคะไม่ใช่ในเดือนนี้สิในวันลอยกระทงนะคะคือข้าวผัดค่ะข้าวผัดไม่เสริมดวงของคุณนะคะแต่สิ่งที่คุณควรทานในช่วงวันลอยกระทงนะคะก็คือเป็นไก่นะคะเป็นไก่แบบไก่ย่างนะคะแล้วก็ the split นะคะคือ banana split นะคะกิน2 อย่างนี้ในวันลอยกระทงจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนควีนหวังว่าคุณจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะและอย่าลืมคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของคุณให้ควีนอ่านและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปเดียวถัดไปค่ะ see you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกน้องกระต่ายอยู่ในตะกร้าตัวนี้นะคะน้องมีความน่ารักบ้องแบ๊วนะคะน้องหล่นค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรกับคุณไหมนะคะขอให้กระต่ายนำโชคนะคะ Two of Cups X of Wands Two of Cups X of Wands and Page of Cups ค่ะบอกเลยว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในวันลอยกระทงนี้ค่ะ1คือคุณกับเขานะคะอาจจะได้ไปลอยกระทงด้วยกัน2คือคุณรู้สึกว่าคุณและเขาอะค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับป่าเขานะคะการไปเดินป่าไปเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าไปเที่ยวในที่ที่เป็นบรรยากาศแบบมีต้นไม้นะคะไปสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะมีภูเขาแล้วก็คุณยังรู้สึกได้ถึงน้ำทะเลนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะไปเที่ยวเกาะด้วยกันหรือว่านัดกันว่าแบบจะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงวันลอยกระทงคือมันไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวกันวันลอยกระทงแต่ในวันลอยกระทงเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะคุยกันเรื่องของการนัดแนะเจอกันนัดแนะไปเที่ยวกันนะคะและนอกจากนี้นะในสิ่งที่ควีนรู้สึกได้คือน้ำทะเลค่ะมันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าคุณและเขานะคะอยู่ในละแวกเดียวกันคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปลอยกระทงด้วยกันนะคะ
ไปตกปลาด้วยกันหรือเปล่าสำหรับบางคนค่ะและบางคนในที่นี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปร้านกาแฟคาเฟ่นะคะไปร้านนั่งชิลด้วยกันด้วยนะคะในวันลอยกระทงค่ะบอกแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันลอยกระทงอาจจะก่อนหรือหลังก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะคนคนนี้นะคะรักคุณมากๆเราเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะคะที่เขารักคุณได้ขนาดนี้เขารู้สึกว่าคุณและเขามีความเหมือนบางอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณอยากที่จะสานสัมพันธ์กับคุณอย่างกองที่หนึ่งนะคิดเรื่อง committed relationship แต่อย่างกองนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าคือความรู้สึกของคุณและเขาจะยิ่งผูกพันกันจะยิ่งรักกันบางคนในที่นี้เป็นโซเมทกันด้วยนะมันน่ารักมากเลยคือเขาอาจจะชอบแมวคุณอาจจะชอบแมวคุณและเขาอาจจะเป็นทาสแมวกันทั้งคู่นะคะอาจจะไปคาเฟ่แมวไปเล่นกับแมวมีแมวมันเป็นตัวเชื่อมโยงในเรื่องของความรักอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้แต่คุณรู้สึกว่าเขาจะออฟเฟอร์โอกาสบางอย่างให้กับคุณค่ะซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ของคุณมากขึ้นนะคะคือคุณอาจจะไปเที่ยวด้วยกันอาจไปลอยกระทงด้วยกันอาจทำกิจกรรมร่วมกันแต่บอกเลยว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันมีโอกาสพัฒนาแน่นอนถ้าคุณกำลังรอข้อความของเขาอยู่วันลอยกระทงคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาอาจจะเป็นข้อความสารภาพรักก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะเขาจะบอกรักคุณเขาจะ confess his feelingเขาจะ confess แปลว่าสารภาพเขาจะสารภาพความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตัวเขาอะค่ะอาจจะแสดงออกไม่เก่งแต่ว่าในเร็วๆนี้อะค่ะเขาจะทำมันจะทำให้คุณรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่และแน่นอนค่ะเขารักคุณรักมากๆด้วยเขารู้สึกโชคดีที่ได้เจอกับคุณแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคุณนะคะทำให้มันแบบMake it right. Yes. นะจ๊ะนอกจากนี้นะคะบางคนในที่นี้คนของคุณค่ะอยากให้คุณไปนวดเพราะว่าคุณมีอาการปวดหลังนะคะการไปนวดเนี่ยก็จะช่วยให้คุณนะคะเฟรชมากขึ้นนะหรือชวนกันไปนวดไปสปาหรือว่าเขาจะนวดให้คุณแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะก็ถือว่าปังมากเลยอ่ะทีนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โลกสวยค่ะว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะแต่สิ่งที่ควีนรู้สึกได้นอกจากนี้ก็คือบางคนนะคะกำลังเดทอยู่กับคนต่างชาตินะคะหรือแบบคนแนวแบบโอซาก้าแนวแบบมีความครันทีนิดนึงนะอารมณ์ประมาณนี้หรือเป็นคนแบบแนวอินดี้แนวอ่อนโยนด้วยแล้วเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะราศีธาตุน้ำนะสำหรับบางคนค่ะ so ถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวนะคะอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะอ่ะไหนดูซิว่าพลังงานนะคะความรักจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมเขาอาจจะสารภาพรักกับคุณก็ได้นะเพราะคุณรู้สึกว่าเขาต้องการทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะเขาอาจจะแบบพูดอะไรหวานๆที่ทำให้คุณรู้สึกได้รับความรักมันไม่จำเป็นจะต้องเป็น the word I love you ไม่จำเป็นมันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีนะคะนะเพราะว่าเขาว่ามี romantic feeling towards you นะแล้วก็ชอบที่จะนึกถึงคุณเขาคิดว่าคุณเป็นแมวของเขาด้วยนะคะเพราะว่าคุณดูแบบ คุณดูแบบว่าขี้อ้อนนะในสายตาของเขานะคะนะอ่านไหนดูซิว่ากองที่3มีอะไรอยากจะบอกจ๊ะ attraction ค่ะ you attract romantic love by enjoying this woman fully ค่ะมันมีแรงดึงดูดระหว่างคุณและเขาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำนะน้องหล่นอีกละคือพูดยังไงดีจุดเริ่มต้นระหว่างคุณและเขาอะค่ะคุณและเขาอาจจะเพิ่งรู้จักกันนะคะอาจจะคุยกันได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าเขารู้สึกคอมมิตกับคุณมาก romantic feeling นะคะ your feelings are real and worth exploring ค่ะ your feelings are real and worth exploring and the last one is playfulness ค่ะ to recapture romanceAround your inner youthful spirit of fun to shine เ
ขามีความรู้สึกที่โรแมนติกต่อคุณนะคะเขาอยากกอดคุณอยากจูบคุณอยากพาคุณไปเที่ยวอยากพาคุณไปดินเนอร์นะคะอยากไปกินอาหารด้วยกันอยากไปคาเฟ่อยากไปทะเลนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยและมีแรงดึงดูดมากๆเลยนะและเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ขี้เล่นและเขาอ่ะก็ชอบที่จะคุยกับคุณเพราะว่ามันทำให้วันของเขาเนี่ยสดใสนะคะและควีนบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็คือดีมากๆและเซอร์ไพรส์ของเขาจะทำให้คุณยิ้มได้จะทำให้คุณรู้สึกว่าเขารักคุณคุณได้รับความรักแล้วก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่เป็นโซเมทของคุณจริงๆนะคะก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารนะคะว่าไพ่อาหารของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะในช่วงลอยกระทงค่ะนั่นก็คือวันลอยกระทงนะคะให้งดทานแล้วก็ให้ทานนะคะสิ่งที่คุณควรงดทานนะคะเบียร์ค่ะใครทานเบียร์ในวันลอยกระทงนะคะจากดวงที่ควีนพูดไปนะว่าคุณจะสมหวังมันอาจจะพลิกกลับกันเลยก็ได้นะคะกลายเป็นว่าเขาชอบเพื่อนคุณแทนแบบนี้ก็สวยเลยนะจ๊ะดังนั้นงดทานเบียร์นะคะงดดื่มเบียร์เพราะว่าสุราเมรยามชัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินะคะจำไว้นะคะผิดศีลด้วยค่ะอันนี้นะงดทานก่อนนะคะในช่วงวันลอยกระทงค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะคะก็คือสเต็กนะคะกับ The Ticket Meals ค่ะคุณอาจจะไปเดทที่ร้านกาแฟคาเฟ่ชิคๆก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วมี Strawberry Milkshake หรือนมชมพูที่ควรทานในวันลอยกระทงนะคะแล้วก็ King of Maine เนี่ยก็คือสเต็กนะคะร้านสเต็กจะขายดีหรือเปล่าในวันลอยกระทงนี้นะจ๊ะเอาละค่ะอาหารเสริมดวงนะคะถ้าใครซึ่งเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มาพูดคุยปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับควีนได้นะคะควีนยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและช่วยผลักดันคุณให้ประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะหลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่สีนะคะน้องหูลู่นะน้องหูลู่น้องซึ่งมีความร่าเริงนะคะและพร้อมที่จะให้คนลูบไล้น้องน้องไม่กัดเวลาหนูแฮมสเตอร์ของควีนนะคะหูลู่มาเนี่ยแปลว่ายอมให้ลูบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นางรู้ตัวว่าถูกลูบเนี่ยนางจะกัดเลยค่ะเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่กัดตลอดนะเผาหนูแฮมสเตอร์ตัวเองอะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรกับคุณไหมนะคะในช่วงลอยกระทงนี้ค่ะ Ten of Wands นะคะ Eight of Coins แล้วก็ The Magician ค่ะให้พูดจริงๆก็อาจจะยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคนนี้ค่ะเป็นคนที่บ้างานแล้วงานเขาเยอะมากแล้วแบบลอยกระทงหรือว่าช่วงแบบฮาโลวีนนี้เนี่ยเขาอาจจะทำงานนะคะแล้วเหมือนตัวเขาค่ะคุ้นคิดในเรื่องของผลกำไรหรืองานที่มันประสบความสำเร็จแล้วถ้างานของเขาไม่สำเร็จอะค่ะเขาก็อาจจะยังไม่อยากคุยกับใครนะคะเหมือนเขาอยากที่จะอยู่เฉยๆมากกว่าแล้วก็โฟกัสที่งานทีนี้เดี๋ยวควีนอะจะต้องเปิดไพ่ลูกสวยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เพราะว่านะตอนเนี้ยควีนรู้สึกว่ามัน temporary สำหรับควีนคือควีนไม่รู้สึกคอนเนคขนาดนั้นไม่รู้สึกคอนเนคว่าเขาคอนเนคกับคุณขนาดนั้นอะอาจจะเป็นเพราะว่า all of his attention เนี่ย focus on his work คือเขากำลังโฟกัสที่งานของเขาแล้วก็กำลังดูนะคะดูหลายๆอย่างอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานค่ะเลยทำให้เขาไม่ได้มีจิตคิดในเรื่องความรักบางคนในที่นี้นะคะอาจจะเดทกับคนต่างชาติคนทางไกลด้วยนะแล้วมันก็แบบคุยแบบมาๆหายๆแล้วตัวเขาอะค่ะโคตรโฟกัสที่งานเลยก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่ความรักเต็ม 100% ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยใบสุดท้ายถ้าไม่ควีนรู้สึกว่าพลังงานทั้งหมดตรงนี้ค่ะคือคุณและเขาอาจจะเจอกันเพราะว่าไปอธิษฐานมาเมนิเฟสมาได้อะไรเงี้ยค่ะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้มาเจอกับคนนี้อะไรเงี้ยแต่เจอกันผิดเวลาเพราะว่ายังไงดีอ่ะคือเจอกันในเวลาที่เขาแบบ
ต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องของงานของเขามากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะความรักมันจึงเป็น2หรือมันอาจจะเป็น3หรือเป็น4หรือเป็น prioritize ท้ายๆอะไรเงี้ยนะทีนี้เนี่ยจากทั้งหมดที่ควีนดูนะคะคือควีนมองว่าเขาอะอยากที่จะรู้จักกับคุณมากขึ้นถูกต้องคุณและเขาอาจจะเจอกันผ่านโซเชียลมีเดียด้วยเขาอยากจะรู้จักกับคุณอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่ยังไม่พร้อมสำหรับการ jump into relationship เพราะเขารู้สึกว่าตัวเขายังไม่ได้ดีพอขนาดนั้นเขายังมีเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยที่ต้องโฟกัสนะคะในแง่ความสื่อเขามีต่อคุณเดี๋ยวควีนจะต้องเปิดไพ่เลือกสวยให้นะคะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะถ้าใครเซ็กเตอร์ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังมาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะเขารู้สึกว่าแป๊บนึงนะพี่รู้สึกว่าเขาเองก็น่าจะชอบคุณเหมือนกันเพียงแต่ว่า his attention ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่งานค่ะว้า wow, reconciliation ค่ะ smile from your past is returning to your life นะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามให้เจอจริงๆด้วยและเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่หรือว่าเป็นทวินเฟรมของคุณนะคะจากที่เปิดไพ่มามันเหมือนกับว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยให้นำพามาเจอกันนะคะและไหนดูซิว่ามีอะไรอีกไหมเขารู้สึกคอนเนคกับคุณค่ะและก็อยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันเวิร์กเอาท์ใช่หรือเปล่าแต่ว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับ relationship เฉยๆเขายังไม่พร้อมที่จะต้องมาเป็นแบบ boyfriend girlfriend แบบจริงๆจังๆแบบ official แต่เขาชอบที่จะคุยไปเรื่อยๆมากกว่าแต่สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะบอกเลยว่าคุณคือ true love ของเขานะคะคุณคือรักแท้ของเขาค่ะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ this is the romance of a lifetime ค่ะคือคนที่จักรวาลส่งมาให้แน่นอนนะคะคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้เจอคนที่เป็นทวินเฟรมหรือว่าเป็นโซเมทกันนะคะคนที่เป็นรักแท้ของกันและกันและเขารู้เลยว่าคุณคือความรักของเขาค่ะเพียงแต่ในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการมาเจอคุณหรือว่าการไปเที่ยวกับคุณเพราะว่าเขาอะอยากจะทำงานของเขาให้ประสบความสำเร็จก่อนนะคะอยากจะมีเงินที่มากขึ้นและเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยก้าวออกจากจุดที่เขากังวลได้และสามารถเข้ามาหาคุณได้มากกว่านี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมคือเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะถ้าคุณอยากให้เขามีอะไรอยากจะให้เขาทักมาอยากจะให้ชวนนะคะลองอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะไม่แน่ค่ะการที่คุณอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณอาจจะได้ไปเที่ยวกับเขาและฮันนีมูนหรือออกเดทด้วยกันนะคะ enjoy the bits of time together ค่ะคุณรู้สึกว่าเขาว่าพยายามทำงานอย่างหนักนะคะหรือพยายามโฟกัสกับงานกับเงินเนี่ยเพื่อที่จะเก็บเงินบินมาหาคุณเก็บเงินมาเที่ยวกับคุณหรือว่าไปเที่ยวกับคุณโดยออกค่าใช้จ่ายให้กับคุณนะคะเขาอยากให้คุณรู้สึกดีและเขาอยากจะมีช่วงเวลาที่ดีในการไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปออกเดทด้วยกันต่างถิ่นนะคะบางคนในที่นี้กำลังเดทอยู่กับคนอิตาลีนะคะบางคนในที่นี้นะคะมีความฝันอยากจะไปล่องเรือยอร์ชด้วยกันนะคะไปทะเลเวนิสไปแม่น้ำเวนิสนะคะถ้าเวนิสยังไปไม่ได้ตอนนี้นะคะแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงได้ค่ะก็สวยเหมือนกันนะคะจัดไปนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสติงวางยมน่านก็ได้นะคะมันมีโอกาสที่จะไปล่องเรือด้วยกันนะคะไปแบบไปล่องแพด้วยกันอะไรเงี้ยมีพลังงานอยู่นะคะที่จะสามารถไปทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วยกันได้จะขอให้เขานะเคลียร์งานของเขาก่อนแล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จให้มันเวิร์กเอาได้แล้วเขาจะกลับเข้ามาหาคุณแบบที่ดีแล้วมันจะอาจจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ดีมากๆเลยนะคะอาจจะมาช่วงหลังลอยกระทงนิดนึงนะหรือถ้าเขาเคลียร์ในช่วงนี้ได้เนี่ยลอยกระทงนี้ก็อาจจะได้ไปเที่ยวไปล่องแพด้วยกันก็ได้นะคะเอาละค่ะก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารของควีนค่ะว่าไพ่ของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะ The Duo นะคะเป็นสิ่งที่งดทานในช่วงวันลอยกระทงนี้นะคะก็คือแซนด์วิชเนยถั่วนะคะแล้วก็แยมบลูเบอร์รี่งดทานก่อนไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงนะคะคือแอปเปิลนะคะแล้วก็เดอะลิงค์คือไส้กรอกค่ะไส้กรอกเยอรมันไส้กรอกอีสานไส้กรอกเฉยๆฮอตดอกได้หมดนะคะกินฮอตดอกไส้กรอกและแอปเปิลจะช่วยเสริมดวงของคุณให้ไปปังดังเวอร์ในช่วงนี้นะคะให้กินวันลอยกระทงถึงจะดีเลยนะคะนะถ้าใครเช็คเนอร์ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาแก้ส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังมาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย
Thank you.